เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กิจแบดบัดนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาโซโล่แรงกับการรีวิวสกินใหม่ไอศครีมแอนเน็ตนี่เองนะครับผมถือว่าช่วงนี้นี่เป็นปีที่แบบว่าผมทำคลิปน้อยมากนะเพราะว่าทำนู่นทำนี่เยอะนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าไงอะเล่นเกมน้อยลง แต่ก็แบบว่าเล่นอยู่นะซื้อของผิดนะครับผม ขายทันก่อน30วิได้ตังคืนเต็ม 100% นะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็สกินนี้เป็นสกินใหม่แจกฟรีนะครับผมแล้วก็ทำเควสเดียวก็ได้นะครับนี่น่ารักมากเอฟเฟกต์อะไรก็ไม่เปลี่ยนนะดูจากทรงแล้วแต่เอาจริงเอ็นเน็ตเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่เอาไว้ล้มมิ่งหรือเอาไปกลางเลนกลางเนี่ยสู้เตี่ยวเซียนได้ค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเตี่ยวเซียนเนี่ยเจอแทบทุกเกมนะครับเป็นตัวละครที่เก่งเอาเรื่องนะช่วงนี้เตียวเซียนมันต้องเจอตัวแบบว่าไกลๆกว่านะครับเอ็นเน็ตนี่ก็เป็นตัวหนึ่งนะที่คุมเตียวเซียนอยู่นะครับผมต่อไปเรื่อยๆครับเล่นเอ็นเน็ตนี่ไม่มีอะไรมากเลยครับผมรอสร้างโล่ให้เพื่อนกับกันแครี่อันตีสวยๆเป็นตัวละครที่เอาจริงผมไม่ค่อยชอบนะเวลาเจออยู่ทีมตรงข้ามนะครับน่ารำคาญมากกับท่าหนึ่งเลยแหละออดไปออดแครี่เป็นหลักครับแครี่เอ้ยโอ้โหไม่มีล้างของเพื่อนต้นไม้ตกสวยจัดเพื่อนเราซ้อนหลังเพื่อนลุยกีล่าต้องเอาหนึ่งตัวเพื่อนเอ้าเราได้เฉยเล่นสร้างโล่ไปเรื่อยๆครับเล่นเกมนี่ผมบอกเลยว่าถ้า1โดนแครี่แบบไปแช่บ่อสัก2วินี่เกือบครึ่งหลอดนะไปเดี๋ยวผมจะเล่นลมเลี้ยงแครี่ดีกว่าเพราะว่าดูจากทรงการเล่นของไวโอเลตตัวนี้นี่น่าจะเอาเรื่องอยู่นะมันจะเอาบูเล่นเลยไหมเพื่อนกล้าไหมไม่กล้านะครับเลี้ยงแครี่กับเมดนะเกมนี้ผมบอกเลยว่าฟอร์เรนติโน่น่าจะเอาตัวรอดได้สำหรับเจอเตี่ยวเซียนมันมีกันซีซีนะครับไม่ต้องเลี้ยงอะไรมากออดไปเล่นเขาเรียกว่าไงนะทำให้ไวโอเล่นสบายที่สุดครับเกมนี้เดี๋ยวมันแบกเราเองเอาลิเตอร์เอานึกว่าไม่มีใครในพุ่มสินะเพื่อนเดินมึนๆตายแบบงงๆเตียวเซียนมาเตียวเซียนมาไม่น่ารอดแล้วมาอย่างนี้ไวโอเลตโอ้โหดูผมโคตรเบื่อเลยนะเวลาเล่นแครี่แบบไม่ใช่ขาตายแล้วแบบว่าโดนอันตีเตียวเซียนบังลายไม่ให้เข้าไปตีนี่ลำบากนะครับเรียบร้อยครับผมฟอร์เรนติโน่ตายคิกซี่แตกไปหนึ่งฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมเรามีล้างเดี๋ยวเราเซฟให้ไวโอเราเซฟได้นะเล่นเลยเพื่อนมีอันตีได้ไหมไม่มีเอาจริงเวลาผมเล่นโรมมิ่งนะผมชอบดูแครี่นะครับว่ามันเล่นแครี่เป็นหรือเปล่านะครับเนี่ยมันต้องอย่างนี้มันเหมือนกับว่ารู้ใจกันถ้าสมมติว่าผมเล่นโรมมิ่งแล้วแบบผมดูทรงแครี่มันเล่นไม่ช่ำหรือว่ามันไม่กล้าเล่นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยโอ้โหเพื่อเราโดนว่ะผมก็จะไม่ค่อยเลี้ยงแครี่นะแต่คนนี้ดูเล่นเป็นเลยยิงมันเพื่อนผมมีอันตีเพื่อนเอาดีครับผมไปแล้วไม่รอดครับอันตีผมหมดเมื่อไหร่แตกตัดเลือดดีกว่าเกมนี้คือเกมนี้นี่เจอดิ้งเลือดอย่างต้นไม้นี่เฮ้ยเอาอะจะมาล้วงทำไมล่ะเนี่ยเพื่อนไปเดี๋ยวเราเลี้ยงเองไวโอเลตกลับบ้านไปก่อนนั่นนายอ่ะอยู่ในหญ้าซ้ายนะครับเช็คหญ้าไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวผมต้อง
ตอดพวกเตียวเซียนตอดใครก็ได้นะครับตอนนี้สกิลเรามันไกลกว่าฝั่งตรงข้ามเยอะนะเอาเดมันจะมาแช่ให้ได้มันจะมาแช่ให้ได้ครับผมเป็นตัวละครที่ผมโคตรเกลียดเลยอยู่เวลาจะฝั่งตรงข้ามล้วงก็ยากจะไปเดินไปตีมันก็ปล่อยท่าหนึ่งต่อเลือดเราฟอร์เรนติโน่เอาสุดแล้วนี่โหดมาโหดมาอย่างนี้แล้วไงมีล้างเพื่อนเออไปไวโอลุยเออมันเละตีป้องไปเพื่อนสร้างโล่ให้ตลอดเวลาครับผมมาผมว่าเกมนี้นี่เล่นไปแป๊บเดียวแอซซิปไป10นี่ครับเพื่อนเราเล่นต่อไหมอย่าเล่นเลยเพื่อนกลับเถอะเอาป้อมล่างดีกว่ามาสร้างโล่ให้ตลอดนะครับมันจะมาล้วงไวโอเลตเราได้ยังไงแล้วเพื่อนโอเคเอ้าผมได้ฆ่าต้นไม้แบบงงผมเซฟให้ไวโอผมเซฟให้เล่นไปเล่นไปแต่เอาจริงเวลาผมโซโล่แรงแครี่เนี่ยไม่มีโลมมาเลี้ยงนะไปเดินกับออฟเลนโน่นครับอยู่กับไวโอเลตดีกว่านะครับเฮ้ยเฮ้ยอ้อยอ้อยมันเอาแน่ตัวนี้มันเอาครับมันเอาจริงครับผมยังไงเออฟิกไปยิงหน้าไปหนึ่งทีเล่นเหมือนคอเกมรู้ใจกันสุดๆครับผมไปกลับบ้านครับผมว่าถ้าเกมนี้ไม่พลาดนี่ยังไงก็ชนะเช็คยากครับผมตอดเลือดครับตัดเลือดมีก็มีต้นไม้อยู่ไม่ได้แล้วนี่ยังไงลำตึงๆ 3-1 ว่ะเฮ้ยเอ้าเอ้ายังไงโอ้ยไวโอโดนแน่เลยว่ะไม่มีล้างแล้วเพื่อนไปโอตายครับไม่ได้แล้วอย่างนี้จังหวะไม่สวยครับผมเมื่อกี้นี่ผมน่าจะปล่อยให้คิกซี่ตายไปเลยนะครับเพราะยังไงก็ตายนะน่าจะเก็บล้างไว้ให้ไวโอเลตนะครับแต่ไม่เป็นไรมันไม่ทันแล้วเพื่อนเพราะว่าช่วงนี้นี่เอาจริงคนไม่ค่อยอยากเล่นซับเพราะว่าเทมล้างก็โคตรนานเลยครับผมเด้งเลือดก็ไม่มีแต่เราเคลียร์คลิปเร็วมากนะดูจากเมื่อกี้ปล่อยท่าหนึ่งไปแป๊บเดียวนี่ไอเรียบเนี่ยครับมันออกกันเวทมาแล้ววะต้นไม้โอ้เวทเราเยอะจัดเลยครับทีมเราอ้าวแล้วนี่ยังไงทำไมมันเอาแน่เลยวะลิกเตอร์มันเอาจริงๆครับตัวนี้อันตีเกี่ยวเซียนน่ารำคาญจริงๆไวโอจะเย็นเรามองมันงัดเดินไม่กลัวหรอเว้ยเฮ้ยไวโอเราตัดเลือดไปก่อนครับอย่ามาล้วงไวโอมันเอาจริงโอ้โหไอ้ต้นไม้มันเอาผมจริงมันเอาจริงครับผมมีล้างแล้วเกียร์เลสก่อนครับเกียร์เลนครับโอเคสวยอยู่ครับผมยังสวยอยู่โอ้สโลจัดๆเลยครับผมมันออกคาถาสโลมายิ่งสโลก็ไปใหญ่โอเคอ้อยเสียอันตีนี่ครับมานี่ไปโออย่าไปเดินลึกมากผมรู้สึกว่าเกมมันเริ่มตึงมีล้างมีล้างมันเอาจริงครับผมนี่ติดกระบังลมไปหนึ่งทีกดล้างโอ้โหโดนชัดดาวเออเอาดิไปโอเราเอาให้ครับผมจากการที่เลี้ยงมาอย่างดีผมเลี้ยงมากับมือเพื่อนเราไม่น่าบู๊เลยน่าจะรอผมก่อนนะขึ้นบ้านเนี่ย
อีกป้อมเดียวเอา3ทางไปเพื่อนยังไม่มีล้างนี่ครับพยายามต่อเตี่ยวเซียนนะผมต่อเตี่ยวเซียนตลอดนะถ้าระยะมันถึงเนี่ยครับยังไงไวโอเลตสร้างโล่ไปหนึ่งทีเอาดิมันยังมีเกิดครับผมว่าจบไม่ได้ว่ะมันเกิดหมดไวโอเลือดโลด้วยถ้าไวโอไม่โลเนี่ยผมว่าน่าจะเอาได้เซฟเพื่อนให้ครับผมถือว่าเป็นฮีโร่ที่แบบว่าในแรงสูงแอนเน็ตก็เล่นได้ตลอดนะครับในการแข่งไงพวกนี้นี่มันก็มีเล่นกันตลอดนะแอนเน็ตนี่ครับผมเป็นตัวละครที่แบบพูดตรงๆก็คือเล่นแล้วมันน่าเบื่อนะครับแต่มันก็ถ้าจะเอาดาวก็โอเคมันอยู่ในหญ้าครับผมฮีล่าใจเย็นมีล้างโอ้ยไปโอเลมเอาให้ครับผมกดอันติไปหนึ่งทีเอาเดอ้อยโหนแบบลมนะเมื่อกี้ผมไม่มีอันติเพื่อนโอ้โหไม่ทันจริงๆครับไวโอเลตเหลือผมคิกซี่คีล่ามันจะมาโหนฆ่าคิกซี่ไหมเนี่ยเอามันโหนล่างเว้ยเอาเฮ้ยๆตีบ้านได้อย่างนี้เอาโถไม่ตายอีกไอ้อ้อยมีเกิดตีบ้านเพื่อนทำไมอยู่ๆไปลงฆ่าคีล่าล่ะเพื่อนตีบ้านเพื่อนตีบ้านแล้วคือเอาจริงๆเมื่อกี้นี้ถ้าโหนไปเอาคิกซี่เนี่ยน่าจะไม่จบนะเกมนี้โหนลงไปเอาล่างเฉยเลยก็ถือว่ามารีวิวสกินใหม่นะครับ Ennet ก็ถือว่าเป็นสกินน่ารักดีนะแจกฟรีนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่เก็บดาวได้เรื่อยๆนะครับโรมมิ่งก็ดีเอามากลางก็โอเคนะครับผมได้เหรียญทองซัพพอร์ตมาเลี้ยงมาอย่างดีกับเวลเลตเลี้ยงมากับมือครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมจะพยายามทำคลิปให้มากกว่านี้นะครับยังไงก็เจอกันนะฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ